ื่อวันที่20เมษายน2566สว.อุปกิตติ์ ปัจจริยางกูลพร้อมด้วยพันตำรวจโทธนัทแสงอรุณทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายเดินทางเข้าพบคณะทำงานสอบสวนและพนักงานอัยการภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือแจ้งขอเลื่อนในวันที่18เมษายนจากเดิมเคยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดซึ่งเป็นรายชื่อบริษัทกว่า86แห่งตอนนี้พบว่ามีทั้งหมด112บริษัทบริษัทเหล่านี้ได้ทำธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมาเช่นเดียวกับบริษัทอโรกรุ๊ปโดยเป็นการโอนเงินผ่าน MC ซึ่งเงินของบริษัทอลัวได้โอนตรงไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดตามใบเสร็จที่เรียกเก็บซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ทำไมนิติบุคคลทั้ง112แห่งนี้โอนเงินจากบัญชียาเสพติดตรงเข้าบริษัทกลับไม่ถูกตรวจสอบเพื่อความเสมอภาคเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติจะต้องไม่มีการดำเนินคดีแค่บริษัทอลัวกรุ๊ปเท่านั้นเพื่อให้เป็นธรรมต้องไปสอบสวนทั้ง112บริษัทการยื่นรายชื่อบริษัททั้งหมดนี้ล้วนเป็นบริษัทใหญ่ประกอบการค้านานาชนิดทั้งบริษัทที่ขายของปลีกวัสดุก่อสร้างเครื่องดื่มเหล็กเป็นต้นและบริษัทเหล่านี้ล้วนโอนเงินจากบัญชียาเสพติดทั้งสิ้น